เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับบ้านเช่าหลังมหาลัยเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วสมัยที่คุณโจ๊กเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสาน พวกคุณโจกและเพื่อนๆเ,เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองคุยกันว่าน่าจะไปเช่าบ้านอยู่กันสักหลังหนึ่งเนื่องจากค่าเช่าหอพักของแต่ละคนรวมๆกันแล้วก็หลายบาทอยู่ถ้าออกมาอยู่บ้านรวมกันเช่าบ้านสักหลังก็น่าจะเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะพวกคุณโจ๊กก็รวมกลุ่มกันได้5คนเป็นผู้ชายสามคนผู้หญิงสองคนทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดวันหนึ่งพวกคุณโจก เดินไปกินข้าวที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยก็บังเอิญไปเจอกับใบปลิวที่แปะอยู่เขียนบรรยายไว้ว่า,วาบ้านให้เช่ามีห้าห้องนอนสองห้องน้ำราคา3,500บาทบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านที่ติดกับมหาวิทยาลัยด้านล่างของใบปลิวก็จะมีเบอร์โทรที่ถูกตัดสอยๆไว้สำหรับให้คนฉีกพวกคุณโจ๊กสนใจมากและพยายามที่จะตัดสินใจให้เร็วที่สุด จึงให้เพื่อนไปดูว่าบ้านเช่าหลังนั้นใกล้กับมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เพื่อนได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูแล้วเพื่อนก็บอกว่ามันใกล้มากถ้าเดินมามหาวิทยาลัยก็พอจะเดินได้แถมยังอยู่ใกล้กับตลาดของชุมชนใกล้วัดบริเวณโดยรอบมีหอพักขึ้นเต็มไปหมดทุกคนจึงตัดสินใจที่จะเช่าบ้านหลังนี้กันด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกมาก ทำให้พวกคุณโจกก็ไม่ลืมที่จะสืบประวัติของบ้านหลังนี้ก่อนการตัดสินใจตัวบ้านเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนส่วนชั้นบนเป็นไม้พื้นบ้านปูด,ด้วยไม้ปากเก้บันไดบ้านเป็นไม้สักทั้งหลังหลังจากสืบดูก็ทราบว่าเป็นบ้านของคุณยายท่านหนึ่งท่านมีลูกสองคนซึ่งลูกสาวได้แต่งงานกับชายชาวต่างชาติและย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้ว แต่ก็ยังส่งเงินมาให้แม่ตลอดเพื่อให้แม่นำเงินไปสร้างบ้านและใช้จ่ายต่างๆแล้วกะว่าบ้านปลายชีวิตถ้ากลับมาอยู่เมืองไทยก็จะไปอยู่ที่บ้านหลังนี้ส่วนลูกชายอีกคนประวัติไม่ค่อยจะดีติดยาติดการพนันเงินที่พี่สาวส่งมาให้สร้างบ้านน้องชายก็เอาไปจัดการทั้งหมดตั้งแต่ออกแบบบ้านจนถึงคุมการสร้างบ้านโดยที่พี่สาวไม่ได้มายุ่งอะไรเลย แต่ว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งคือด้านหน้าบ้านที่เป็นสวนยออมขนาดใหญ่ถูกตัดแบ่งขายไปเพราะหลังจากที่ลูกชายติดการพนันอย่างหนักเขาก็เลยขายพื้นที่สวนย่อมด้านหน้าบ้านไปบ้านหลังนี้จึงไม่มีทางเข้าหน้าบ้านซึ่งเวลาจะเข้าบ้านต้องเข้าผ่านทางบ้านของคุณยายเจ้าของบ้านเท่านั้นบ้านเช่ากับบ้านของคุณยายหลังบ้านจะเชื่อมติดกัน ส่วนหน้าบ้านจะหันออกคนละฝั่งถนนทางเข้าบ้านก็จะเป็นซอยแคบๆพื้นที่รกล้างข้างถนนมีต้นหญ้าต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดมีแปลงผักสวนครัวของคุณยายเป็นทางที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าออกได้ถ้ารถยนต์ก็เข้าออกได้ทีละคันเท่านั้นเมื่อตัดสินใจเช่าบ,บ้านหลังนี้แล้วก็ถึงเวลาย,าย้ายข้าวของเข้าบ้านพวกคุณโจ๊กก็เริ่มเดินสำรวจภายในบ้านก็คิดว่า บ้านหลังนี้ต้องเคยผ่านการทำบุญขึ้นบ้านใหม่มาแล้วแน่นอนเพราะเห็นรอยเจิมแป้งตามประตูหน้าต่างแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผิดห่วงจุ้ยอยู่คือทางเข้าออกเพราะไม่สามารถใช้ทางเข้าออกหน้าบ้านเดิมได้ต้องใช้ทางที่พอเปิดประตูเข้าไปประตูบ้านจะอยู่ตรงกับบันไดกลางบ้านพอดีชั้นหนึ่งจะมีบันไดยอยู่กลางบ้านและมีห้องนั่งเล่นกับห้องนอนที่ขนาบอยู่ข้างบันได พอขึ้นไปที่ชั้นสองก็จะเจอห้องพระที่อยู่ตรงกับบันไดชั้นสองพอดีแล้วก็จะมีห้องนอนอีกสองห้องซึ่งห้องนอนสองห้องนี้ก็ผิดหลักห่วงจุ้ยอีกเช่นกันห้องแรกประตูห้องตรงกับประตูระเบียงส่วนอีกห้องประตูห้องตรงกับประตูห้องน้ำตอนนั้นพวกคุณโจกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะคิดว่าบ้านหลังนี้ถูกออกแบบโดยคนที่ไม่มีความรู้เรื่องสถาปนิก แต่จากที่ติดประกาศไว้ว่ามี5ห้องนอนแต่พอมาดูจริงๆแล้วด้านล่างกับมีแค่หนึ่งห้องนอนเท่านั้นส่วนด้านบนก็มีแค่สองห้องนอนกับหนึ่งห้องพระส่วนห้องนอนอีกห้องมันเป็นห้องนอนที่อยู่นอกตัวบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ตัดขายไปในเมื่อห้องไม่ลงตัวแบบนี้พวกคุณโจ๊กก็เลยต้องทำการแบ่งห้องนอนกันโดยตัวคุณโจ๊กได้นอนห้องพระเพราะมีสัมภาระน้อยที่สุด ส่วนพวกผู้หญิงได้ห้องส่วนตัวโดยที่ชั้นหนึ่งจะเป็นห้องของเป้ยส่วนชั้นสองที่อยู่ตรงกับห้องของเป้ยก็ให้เพื่อนชื่อแมวอยู่ส่วนห้องชั้นสองอีกห้องก็ให้เพื่อนอีกคนนึงอยู่ห้องนี้มีความพิเศษกว่าห้องอื่นๆคือห้องนี้ถูกตกแต่งเหมือนห้องเด็กผนังถูกทาด้วยสีฟ้ามีโปสเตอร์ตัวอักษร A B C รูปสัตว์ติดอยู่ที่ฝาผนัง ส่วนเพื่อนคนที่เหลือก็ใช้ตู้สองหลังกั้นหัวท้ายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นผนังบ้านส่วนที่เป็นปลายเท้าก็จะไม่มีอะไรกัน้นเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เหตุการณ์ดำเนินไปอย่างปกติคุณยายเจ้าของบ้านก็เข้ามาถามถ่ายตามปกติแต่คุณยายก็บอกให้ระวังลูกชายของคุณยายจะมายุ่มย่ามที่บ้านคุณยายเล่าให้ฟังว่าลูกชายแกติดยาแต่พาไปบาบัดแล้ว หลังจากบำบัดมาสติสตางก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งบ้านของลูกชายแกก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับบ้านเช่าแต่ว่าจะอยู่ในโซนที่เป็นป่าเมื่อมองผ่านแนวต้นไม้ต้นมะม่วงต้นหญ้ารกๆก,ก็จะเห็นกระต๊อบที่อยู่ห่างจากบ้านไปไม่ถึงร้อยเมตรวันต่อมาที่คณะมีงานพวกคุณโจกก็ต้องไปช่วยงานยกเว้นเปยที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวตามสไตล์ของผู้หญิง ก็จะนอนดูซีรีส์ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยู่ในห้องคนเดียวจะเปิดไฟแค่ในห้องของตัวเองเท่านั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูเป็นเสียงเรียกของแมวว่าเป้ยเป้ยเปิดประตูให้หน่อยด้วยความที่ห้องของเป้ยอยู่ชั้นหนึ่งอยู่แล้วจึงสามารถเปิดประตูแล้วมองออกไปตรงประตูทางเข้าได้เลยด้วยความมืดเป้ยพยายามเพ่งมองดู ปรากฏว่าข้างนอกไม่มีใครก็เลยกลับเข้าห้องแล้วก็โทรหาพวกคุณโจกบอกว่าให้รีบกลับมาพร้อมกับฝากซื้อของกินมาด้วยเปยยังไม่กล้าเล่าให้ฟังคิดว่าตัวเองหูแว่วไปจึงกลับไปนอนดูซีรีส์ต่อสักพักก็ได้ยินเสียงเรียกดังมาจากข้างนอกอีกครั้งเปยเป้ย,เป,ยเปิดประตูให้หน่อยเปยก็เดินออกจากห้องแล้วก็ชะโงกหน้าออกไปดู แต่ก็ไม่เจอใครจึงปิดประตูบ้านเพราะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติจังหวะที่เป้ยหันหลังให้ประตูเสียงเคาะประตูรอบที่สามก็ดังขึ้นแต่มันไม่ใช่การเคาะประตูเหมือนครั้งก่อนมันเป็นเสียงของคนทุบป,ประตูอย่างรุนแรงมากและเสียงก็เปลี่ยนเป็นเสียงของผู้ชายมึงจะเปิดหรือไม่เปิดเป้ยตกใจเลยเอื้อมมือไปดับไฟในห้อง แต่แล้วเสียงที่ทุบป,ประตูทางเข้าบ้านก็วิ่งอ้อมมาทางหน้าต่างห้องของเป้ยแทนแล้วก็ไล่ค้อนหน้าต่างทีละบานทีละบานแต่มีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งที่กรอนด้านบนมาหล่นลงมาด้วยความกลัวว่าถ้ากรอนมาหล่นลงมาแล้วเขาจะเข้ามาทางหน้าต่างบานนั้นได้เป้ยก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสองไปหลบอยู่ในห้องของแมวแทนเพราะคิดว่าในนี้คงปลอดภัยสุดแล้วสักพัก มันกลับมีเสียงเหมือนต้นไม้ขยม่มตามด้วยเสียงเคาะหน้าต่างชั้นสองไล่มาทีละบาดพร้อมกับเสียงตะโกนว่ามึงจะหนีไปไหนมึงเปิด,ปดให้กูเดี๋ยวนี้เป้ยตกใจว่าเขาตามขึ้นมาที่ชั้นสองได้ยังไงจึงรีบมุดเข้าไปอยู่ใต,ต้โต๊ะแล้วก็เอาก้าอี้มาบังไว้แต่ในใจตอนนั้นยังคิดว่าน่าจะเป็นคนเพราะถ้าเป็นผีป่านนี้คงเข้ามาแล้ว เป่ยพยายามโทรหาเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครรับสายหลังจากนั้นไม่นานพวกคุณโจก็กลับมาถึงบ้านเป้ยได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนๆเ,เลยรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาและเสียงเคาะห,หน้าต่างนั้นก็หายไปแล้วพอเข้าบ้านได้เพื่อนๆก็แปลกใจว่าทำไมบ้านมืดหมดเลยโทรหาเป้ยแล้วก็รู้ว่าเป่ยหลบอยู่ที่ชั้นสองด้วยอาการฟูม่ฝาย เสียงสั่นจนผู้ไม่รู้เรื่องเพื่อนๆจึงช่วยกันปลอบให้หายกลัวเหตุการณ์วันนี้ทุกคนสรุปได้ว่าน่าจะเป็นลูกชายของคุณยายที่คุณยายเคยบอกเอาไว้ว่าให้ระวังหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปเปยมักจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องขาดเรียนบ่อยขึ้นชวนออกไปทานข้าวข้างนอกก็ไม่ไปเวลาผ่านไปอาทิตย์กว่า วันนั้นเพื่อนๆเห็นเป้ยเดินออกมาอาบน้ําและสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบนตัวเป้ยคือรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำๆตามแขนตามไหล่โดยเฉพาะตรงหน้าอกที่มีรอยเหมือนถูกกระทืบเหมือนโดนคนทำร้ายพวกเพื่อนๆจึงเรียกเป้ยเข้ามาถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเป้ยกลับตอบว่าไม่ได้เจอใครเลยไม่มีใครมาทำอะไรทั้งนั้นแต่ช่วงเนี้ย แค่ฝันแปลกๆเปยเล่าให้ฟังว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นมักจะฝันซ้ำๆว่ามีคนมายืนอยู่ที่หน้าตาแล้วก็พูดว่าขออยู่ด้วยขอเข้าห้องไปหน่อยจนแทบไม่ได้นอนกระทั่งคืนที่สี่เปยเริ่มมีอาการสลุมสลือเนื่องจากอดหลับอดนอนมาหลายคืนวันนั้นเลยพูดออกไปโดยที่ไม่มีสติว่ากูไม่ไหวแล้วจะเข้ามาก็เข้ามา แต่ว่าอย่ามาทำอะไรกูนะหลังจากที่เป้ยได้พูดแบบนั้นไปกลายเป็นว่าพอเป้ยจะนอนเขาก็เข้ามาเขย่าเตียงบ้างดึงผ้าห่มบ้างหรือทำร้ายร่างกายบ้างพอพ่อคุณโจ๊กฟังจบก็บอกเป้ยให้กลับบ้านต่างจังหวัดสักพักไปเข้าวัดทำบุญไหว้พระอาบน้ำมนต์เพื่ออะไรมันจะดีขึ้นเป้ยก็เลยทำตามที่เพื่อนๆแนะนำ พอกลับมาอาการของเปยก็ดีขึ้นรอยช้ำตามร่างกายก็หายไปแถมยังได้พวกเครื่องรางของขลังเข้าสารเสกน้ำมนต์พระเครื่องที่แม่ให้กลับมาด้วยวันที่เปยกลับมาพวกคุณโจก็รวมตัวกันไปหาคุณยายเจ้าของบ้านเพื่อไปสอบถามกับคุณยายตรงๆว่าบ้านหลังนี้มีผีหรือเปล่าคุณยายก็พยายามบ่ายเบี่ยงที่จะตอบแต่ก็บอกว่าไม่มี แต่หลังจากที่เป้ยกลับมาคืนแรกเป้ยยังคงฝันเหมือนเดิมแต่ผู้ชายที่มาเข้าฝันมาในลักษณะโกรธและบอกว่ามึงหน,งนีกูไป,ไ,ปไหนมึงหน,งนีกูไม่พ้นหรอกในฝันเป้ยพยายามขัดขืนเป้ยเล่าให้ฟังต่อว่าในฝันมีคุณยายของเป้ยที่เสียชีวิตไปแล้วเข้ามาช่วยแถมยังด่าผู้ชายคนนั้นว่า,อย,าอย่ามา,มายุ่งกับหลานกู แล้วผู้ชายคนนั้นก็หนีออกไปเลยเป้ยบอกว่าตอนที่จะกลับแม่ให้เศษชายผ้าถุงของคุณยายติดตัวมาด้วยแม่บอกว่ามันจะช่วยคลุ้มครองพวกผีสางและสิ่งชั่วร้ายได้หลังจากเหตุการณ์นี้พวกคุณโจ๊กจึงรวมตัวกันไปหาคุณยายเจ้าของบ้านอีกครั้งหนึ่งโดยให้คำสัญญากับคุณยายว่าพวกเราจะไม่ย้ายออกขอแค่คุณยายเล่าทุกอย่างให้ฟังคุณยายจึงยอมเล่าให้ฟังว่า เมื่อย0ิปีที่แล้วที่ตรงนี้เคยเป็นยุ้งฉางข้าวมาก่อนมีตากับยายคู่หนึ่งเขาอาศัยอยู่ในยุ้งฉางแห่งนี้คุณตาป่วยเป็นโรคเลื้อยรังและเสียชีวิตในที่สุดแล้วคุณยายก็เก็บศพของคุณตาไว้ในยุ้งฉางข้าวและได้สั่งลูกหลานว่าถ้าคุณยายเสียชีวิตคอยทำพิธีชาปนากิจไปพร้อมกันกันกบคุณตาแต่เหตุการณ์นี้มันผ่านมานานมากแล้ว ก็คิดว่าคุณตาคุณยายคู่นั้นคงจะไปเกิดใหม่กันแล้วพวกคุณโจกก็เริ่มงงเพราะสิ่งที่เปยเจอกับเรื่องที่คุณยายเล่าให้ฟังมันคนละเรื่องกันเลยแล้วจูๆ่ๆเปยก็พูดออกมาเชิงท้าทายว่าไม่ว่ามึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กูไม่กลัวมึงและมึงออกมาเลยเข้าสางเสกกูก็มีน้ำมนกูก็มีมึงอยากเจออะไรมึงมาเลยหลังจากนั้น เปยก็ไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆอีกเลยแต่กลับกลายเป็นว่าคุณโจกและเพื่อนๆเ,เจอเหตุการณ์แปลกๆในบ้านแทนเริ่มที่คุณโจกห้องของคุณโจกเป็นห้องพระชั้นสองที่ประตูอยู่ตรงข้ามกับบันไดพอดีคุณโจกใช้กระจกธรรมดาแปะไว้ที่หน้าห้องเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเวลาประมาณตีสองตีสามคุณโจกมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าของคนเดินขึ้นลงบันไดอยู่ตลอด มันเป็นเสียงฝีเท้าที่มาพร้อมกับเสียงอะไรบางอย่างเหมือนคนเดินลากอะไรสักอย่างหนึ่งที่จริงก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่รู้สึกรำคาญมากกว่าจึงไปบ่นให้เพื่อนฟังว่าได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงตลอดเลยเพื่อนที่ใช้ตู้กานเป็นห้องซึ่งนอนอยู่ข้างบันไดเหมือนกันก็บอกว่าได้ยินเหมือนกัน ได้ยินมาหลายคืนแล้วคุณโจ๊กเลยคิดว่าคืนนี้จะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นเสียงของอะไรจากที่นอนหันปลายเท้าให้กับประตูคุณโจ๊กก็เลยเปลี่ยนเป็นหันหัวมาทางประตูแล้วก็เอาแก้มแนบกับพื้นเพื่อที่จะมองลอดใต้ประตูว่ามันเป็นเสียงของอะไรกันแน่ตกดึกเสียงดังมาเหมือนเดิม คุณโจ๊กมองลอดใต้ช่องประตูลงไปเห็นเป็นเงาเท้าเ,าเดินขึ้นลงบันไดแต่พอเดินขึ้นมาเท้านั้นหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องสักพักหนึ่งแล้วก็หันหลังกลับเดินลงบันไดไปแล้วก็เดินขึ้นมาใหม่วนไปซ้ำๆอยู่แบบนี้แต่ที่เท้าของเขาจะมีพวงอะไรบางอย่างติดอยู่ที่เท้าเขาเดินอยู่สี่ห้ารอบได้ สุดท้ายคิดว่าถ้าเขาเดินขึ้นมาอีกรอบคุณโจ๊กจะเปิดประตูออกไปดูพอเสียงฝีเท้ามาอยู่อยู่ที่หน้าห้องคุณโจ๊กกำลังจะลุกขึ้นไปเปิดประตูแต่เพื่อนที่นอนอยู่ด้านนอกกลับเปิดไฟทำให้เห็นเท้าที่อยู่ด้านนอกชัดเจนแต่ระหว่างที่ไฟเปิดอยู่เพื่อนก็อุทานขึ้นมาว่าเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วก็มีเสียงลมลุกคุกคลานคุณโจ๊กก็ฟังอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอก ปรากฏว่าเป้ยกับแมวก็เปิดประตูออกมาดูเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนแต่คุณโจ๊กนั้นไม่กล้าเปิดออกไปดูเพราะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่อยู่ด้านนอกนั้นมันไม่น่าจะใช่คนได้แต่แอบฟังอยู่ในห้องว่าเพื่อนทำอะไรกันลักษณะเท้าที่พบเป็นเท้าที่มีดินโคลนติดอยู่และสิ่งที่บอกว่ามันเป็นพงพวงติดอยู่ที่เท้ามันคือเล็บเท้าที่ยาวมาก ยาวจนเล็บมันขดเป็นพวงอยู่ที่ปลายนิ้วพอเช้ามาคุณโจ๊ก็ถามกับเพื่อนว่าตกลงแล้วเจออะไรกันเพื่อนคนที่เปิดไฟก็บอกว่าเห็นผู้หญิงใส่เสื้อยือดนุ่งผ้าถุงมีคราบเลือดแห้งๆที่ไหลาอาบลงมาถึงขาแต่สิ่งที่เห็นตรงกันก็คือเล็บยาวที่ขดอยู่ที่ปลายนิ้วเท้าทั้งสิบนิ้วพอได้ยินเสียงร้องของเพื่อน ผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจวิ่งไปที่ระเบียงแล้วกระโดดลงข้างล่างไปเลยพวกคุณโจกอยู่กันด้วยความหวาดระแวงและเหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนตัดสินใจที่จะไม่ใช้เวลาอยู่ในบ้านมากนักจึงไปทำงานกะดึกกันทั้งหมดซึ่งกว่าจะเลิกงานก็ประมาณตีสองถึงบ้านก็ประมาณตีสใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแค่ตอนกลางวันเท่านั้น จนเวลาผ่านไป8เดือนพวกคุณจ๊กมักจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่หรืออาจารย์จนมีเพื่อนแนะนำว่ารู้จักคนคนหนึ่งเขามีเซนต์ลองให้เขามาดูบ้านไหมว่ามันมีอะไรพวกคุณจ๊กจึงได้ติดต่อไปหาคนที่เพื่อนแนะนำเขาก็ยินดีที่จะเข้ามาดูบ้านให้พอเพื่อนคนที่มีเซนต์มาถึงขนาที่กำลังจะเดินเข้าไปในบ้าน จู่ๆเพื่อนคนนั้นก็หยุดชะงักแล้วบอกว่าเฮ้ยเราเข้าไม่ได้วะเพื่อนคนที่พามาก็งงจึงถามว่าทำไมเข้าไม่ได้อะเพื่อนคนที่มีเซนจึงบอกว่าไปขึ้นรถเดี๋ยวคุยกันในรถพอขึ้นรถกันเพื่อนก็เล่าว่ามีชายแก่คนหนึง่งยืนขวางถนนอยู่แล้วก็ชี้หน้ามาที่เราบอกว่าออกไปมึงอย่าเข้ามา ผูดซ้ำๆอยู่แบบเนี้ยแล้วเพื่อนคนนั้นก็ขอตัวกลับและบอกว่าจะมาใหม่ในตอนกลางวันพอวันถัดมาตอนเที่ยงเพื่อนคนที่มีเซนตก็มาที่บ้านอีกครั้งพอเดินเข้ามาถึงตัวบ้านคำแรกที่ทักเลยก็คือนี่พวกแกไม่รู้หรอว่าบริเวณรอบบ้านน่ะมีแต่ต้นใบหนาทาั้งนั้นเลยนะซึ่งพวกคุณโจก,ก็ไม่รู้จึงไม่ได้สนใจ ตอนนั้นคุณโจก็คิดในใจว่าถ้ามันเป็นใบหนาดก็น่าจะกันผีได้แล้วทำไมยังเจอผีอยู่หรือมันต้องเอามาปลูกเสรก,ก่อนหรือเปล่าพอเพื่อนคนที่มีแสนเดินเข้ามาในตัวบ้าน<ๆ>เพื่อนก็บอกว่าในบ้านนี้ไม่มีพระภูมิเจ้าที่ไม่มีผีบ้านผีเรือเลยมีแต่ผีอย่างอื่นบ้านนี้มันเป็นทางผีผ่านซึ่งผีที่เข้ามาเขาก็เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน แต่ไม่ได้มาวุ่นวายกับพวกเราเหมือนเป็นโลกคู่ขนานกับโลกวิญญาณแต่มันมีอยู่ตัวหนึง่งให้ระวังไว้หน่อยแล้วกันเพราะเขามาตามหาลูกเป็นผีผู้หญิงพอเพื่อนดูบ้านเสร็จเขาก็ไม่บอกว่าต้องแก้ยังไงพวกขุนโจ๊กก็เลยแก้ไขกันเองโดยที่ไปเด็ดใบหนาดมาแล้วใช้สกอตเทปแปะตามผนังบ้านตามประตูนหน้าต่างแล้วก็ใช้ถุงสิบล็อกใส่เข้าสารเสก ที่เปยได้มาแปะไว้รอบบ้านคืนนั้นพวกคุณโจกมานอนรวมกันที่ห้องรับแขกหลังจากเลิกงานก็กลับมากินข้าวกันกินเสร็จก็เอาจานชามวางไว้ชิดผนังบ้านกะว่าค่อยล้างตอนเช้าทีเดียวแล้วก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำเตรียมตัวจะนอนกันลักษณะการนอนก็คือผู้ชายนอนเรียงติดกันสมคนส่วนผู้หญิงก็เว้นที่ว่างไว้นิดหนึ่ง นอนติกับฝั่งที่เก็บถ้วยชามริมผนังโดยความที่มีบันไดขั้นกลางระหว่างห้องนอนเปยกับห้องรับแขกเวลานอนก็จะนอนหันหัวไปทางบันไดถ้านอนหงายก็สามารถมองผ่านบันไดขึ้นไปเห็นชั้นสองเต็มๆขณะที่นอนอยู่คุณโจก็รู้สึกตัวขึ้นมาตอนประมาณตีสี่กว่าๆลืมตาขึ้นมามองไปที่ปลายเท้าเห็นนาฬิกาติดบนผนังบ้านรู้สึก,กว่าเพื่อนที่นอนอยู่ด้านขวา ตัวสันส่นๆคุณโจกก็เลยมองไปที่เพื่อนก็ถึงกับช็อกเมื่อเห็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงนั่งอยู่บนหน้าอกของเพื่อนตอนนั้นคุณโจ๊กรับรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาไม่ใช่คนคุณโจ๊กพยายามจับแขนเพื่อนแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาทำหน้าโกรธแล้วตวาดใส่ว่ามึงอย่าเซือกด้วยความตกใจ คุณโจ๊กก็เลยรีบหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งพอคุณโจ๊กตะแคงไปอีกฝั่งก็เห็นว่าเพื่อนที่นอนอยู่ฝั่งซ้ายนอนกรอกตามาที่คุณโจ๊กตอนนั้นคุณโจ๊กรู้สึกเสียวสันหลังมากๆเวลาผ่านไป5-10นาทีก็มีเสียงข้องดังขึ้นมันทำให้พวกคุณโจ๊กสะดุ้งลุกขึ้นมานั่งพร้อมกันแล้วก็ลุกไปเปิดทีวีเปิดเพลงเปิดไฟ เพื่อไม่ให้บรรยากาศมันน่ากลัวแต่ก็ไม่มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเสียงของที่พวกคุณโจกได้ยินน่าจะดังมาจากวัดวัดนั้นอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่เขาซื้อส่วนหน้าบ้านไปซึ่งบ้านเขาอยู่ตรงกับทางสามแพร่งพอดีแล้วแพร่งที่ตรงกับบ้านก็คือแพร่งตรงประตูวัดกำแพงบ้านของเขานั้นสูงประมาณ3เมตรได้ พวกคุณโจ๊ก็พยายามดูว่าในบ้านของเขาต้องมีอะไรที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้แน่ๆโดยการยืนที่ระเบียงแล้วส่องเข้าไปในบ้านแต่ก็ไม่เห็นอะไรเช้าวันนั้นพวกคุณโจกจึงชวนกันไปทำบุญใส่บาตรก็เจอกับพระอาวุโสร,รูปหนึ่งเดินมากับเนนเพื่อนคนหนึ่งก็เอ่ยปากถามไปว่าหลวงพ่อรับไล่ผีไหมครับ เมื่อได้ยินอย่างนั้นท่านก็ขำแล้วก็ถามว่าแล้วโยมอยู่ไหนกันล่ะเพื่อนก็บอกกับหลวงพ่อไปว่าบ้านหลังไหนท่านก็เลยบอกว่างั้นเสสายพวกโยมก็มาหาอาตมาที่วัดสิหลังจากที่ใส่บาทรเสร็จก็ไปมหาวิทยาลัยเพื่อหาข้าวกินกันแล้วก็เล่ากันว่าแต่ละคนเจออะไรกันบ้างเพราะไม่กล้าเล่าที่บ้านเปย้เล่าก่อนว่าตอนที่นอนอยู่ ได้ยินเสียงจานชามช้อนที่วางชิดผนังด้านข้างมันกระทบกันเลยลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นเป็นตากับยายที่กำลังนั่งกินเศษอาหารที่พวกเรากินเหลือกินแบบมุมมาใช้มือจ้วงกินก็เลยสะกิดแนวให้หันมาดูด้วยกันคนต่อมาคือเพื่อนคนที่อยู่ฝั่งซ้ายของคุณโจกที่ขยับตัวไม่ได้เพื่อนบอกว่าเห็นผู้หญิงเดินลงบันไดลงมาจากชั้นสองเดินผ่านหัวพวกเราไป แล้วก็เดินมาที่ด้านหลังของตากับยายที่นั่งกินเสร็จอาหารอยู่แล้วเขาก็เดินมาที่ปลายเท้าของพวกเราส่วนเพื่อนอีกคนก็บอกว่ามีผู้หญิงมานั่งอยู่บนหน้าอกนั่งแล้วก็มองหน้าอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนจนกระทั่งเสียงคล้องดังขึ้นหลังจากคุยกันเรื่องที่เจอทั้งหมดก็พากันไปหาพระที่วัดทันทีพระท่านก็เลยบอกว่า บ้านหลังที่พวกโยมเช่าอยู่มันมีผีจริงๆนั่นแหละแต่อาตมาไม่เล่าถ้าวันไหนที่พวกโยมคิดว่าทนไม่ได้แล้วจะย้ายออกอาตมาถึงจะบอกแต่ช่วงนี้อาตมาจะให้เครื่องลางไปคุ้มครองแล้วกันสิ่งที่ได้จากหลวงพ่อจะเป็นหวายแห้งๆถักเปียหลวงพ่อท่านบอกว่าได้มาจากพิธีกรรมฝังลูกนิมิตเป็นหวายที่เอาไว้คล้องลูกนิมิตก่อนที่จะทำพิธีตัดลูกนิมิต จึงตัดแบ่งกันเป็นชิ้นเล็กๆหชิ้นแบ่งกัน5คนแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นต่อเหตุการณ์ต่างๆก็ทูเล่าลงนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งและสิ่งที่เจอก็จะเป็นแค่เสียงหรือว่าเงาดำๆผ่านไปจนถึงวันที่พวกคุณโจ๊กตัดสินใจว่าจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้ก็เลยกลับไปที่วัดอีกครั้งหนึ่ง หลวงพ่อท่านก็ได้ใช้ให้เนนไปตามสับป,ปะเรอมาเล่าแทนสับป,ปะเรอก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนลูกชายของบ้านหลังนี้เขาชอบเล่นคุณใสชอบลองของบางทีก็แอบเข้ามาในป่าช้าวัดมาหาตะปูมาขุดเอาดินป่าช้าเขาไม่ได้มีอาจารย์อะไรหรอกแต่เขาชอบลองของด้วยตัวเองที่จริงบ้านหลังนี้ไม่ได้ออกแบบผิดหวงจุ้ยอะไร แต่เขาตั้งใจให้มันเป็นทางผีผ่านเพื่อเพิ่มความขลังให้กับตัวเองสับป,ประเอรอเล่าต่อว่าเมื่อก่อนที่ลูกชายเจ้าของบ้านเล่นของก็มักจะมีนักศึกษาหรือชาวบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาจนลูกชายเจ้าของบ้านไปเปิดเป็นสำนักดูดวงทำของทำเสน่กระทั่งมีอยู่วันหนึง่งเขาได้ทำพิธีบางอย่างนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของเขามีแฟน แล้วแฟนดันท้องเลยบอกให้แฟนของลูกศิษย์กินยาขับเลือดแล้วนำศพเด็กทารกมาทำพิธีให้กลายเป็นกุมารหรือลูกกรอกหลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วก็ได้ข่าวว่าตัวแม่เด็กนั้นเสียชีวิตหลังจากนั้นวิญญาณของแม่ก็ตามมาหาลูกชายในบ้านหลังนี้ทางลูกชายเจ้าของบ้านเลยทําพิธีสะกดวิญญาณแม่เอาไว้ แล้วถ่วงไว้ในบ่อน้ำหน้าบ้านซึ่งสวนหน้าบ้านที่ถูกตัดขายไปมันจะมีบ่อน้ำอยู่จริงแต่พวกคุณโจก็ไม่ได้ใส่ใจคือบ่อน้ำเป็นบ่อปูนซีเมนที่ค่อนข้างลึกมากเวลาผ่านไปไม่นานสำนักก็ถูกปิดลงเนื่องจากลูกชายเจ้าของบ้านไม่รู้ไปทำอีท่าไหนจนทำให้ของเข้าตัวกลายเป็นคนสติไม่ดีไปหลงหลงลืมลืมคุ้มดีคุ้มร้าย นักศึกษาที่เป็นพ่อของเด็กก็กลัวว่าของจะเข้าตัวเองเหมือนกันจึงไปขอให้สับเปรรอามาช่วยทําพิธีแก้โดยไปนํากุมารทองลูกของตัวเองมาให้หลวงพ่อทําพิธีชาปนากิจเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณแล้วก็ลงไปงมหาวิญญาณของแฟนตัวเองในบ่อน้ำแต่พอลงไปแล้วกลับหาไม่เจออาจเป็นเพราะว่าของเสื่อมไปหมดแล้ววิญญาณนั้น หลุดออกมาจากบ่อน้ำไปแล้วก็เป็นได้และอีกอย่างหนึง่งเคยมีข่าวลือว่าลูกชายของเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นปอบซึ่งบ้านหลังที่ก่อกำแพงสูงขึ้นไปนั้นเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะก่อกำแพงสูงขึ้นไปมักจะเห็นลูกชายของบ้านหลังนี้ยืนอยู่บนบ้านแล้วมองมาที่ลูกเขาซึ่งยังเล็กอยู่แล้วก็เลียริมฝีปากพอบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนทนไม่ไหวจึงต้องก่อกำแพงขึ้นมา เพราะกลัวว่าเขาจะปีนเข้ามาได้ส่วนบ้านบริเวณโดยรอบที่อยู่ติดกับบ้านหลังนี้ก็เจอเหมือนกันจนไม่สามารถอยู่ได้แล้วก็พากันย้ายออกไปหมดหลังจากที่พวกคุณโจกรู้เรื่องทั้งหมดจึงขนของย้ายออกมาทันทีจากนั้นก็รู้ว่ามีคนมาเช่าบ้านต่อแล้วเป็นคนที่ขายหมูปิ้งอยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละแต่ก็อยู่กันได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ต้องพากันย้ายออก ปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านร้างไม่ได้ปล่อยให้เช่าต่อส่วนเรื่องใบหนาที่ปลูกไว้รอบบ้านที่จริงมันถูกปลูกไว้เพื่อกันผีออกไม่ให้ออกจากบ้านได้นั่นเองอย่าลืมกดไลค์และกดซ u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน